อนันดาดีเวล็อปเมนต์จับมือทปอ.เปิดโครงการ How Cambit Berkeley Stanford Do Tech Transfer พัฒนาศักยภาพการศึกษาไทยสู่สากลเป็นอีกหนึ่งโครงการค่ะที่จะยกระดับศักยภาพการศึกษาไทยค่ะล่าสุดบริษัทอนันดาดีเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนและที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยทปอ.ค่ะร่วมมือกันจัดโครงการ How Cambit Berkeley Stanford Do Tech Transfer ค่ะครั้งแรกในประเทศไทยโดยได้รับกิจตัวแทน3มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกค่ะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีค่ะให้กับผู้นำและนักศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศไทยค่ะเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีการพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้ประสบความสำเร็จนับเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทยและยังช่วยเพิ่มช่องทางในการสร้างเครือข่ายกับกลุ่มธุรกิจอีกด้วยเป็นการเปิดมิติใหม่ลดช่องว่างของนวัตกรรมค่ะโดยโครงการ How Cambit Berkeley Stanford Do Tech Transfer ค่ะกำหนดจัดขึ้นในวันที่31มกราคม2562ค่ะณอนันดาแคมปัสอาคาร FYI Center นอกจากนี้นายชานนท์เรืองกิตติยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทอนันดา Development จำกัดมหาชนยังได้ร่วมพูดคุยในรายละเอียดของโครงการอีกด้วยผมว่าเราต้องพยายามถอยกลับไปดูปัญหาของประเทศเราก่อนเหมือนกันนะครับเรารัฐบาลก็มีไอเดียเยี่ยมก็ Thailand 4.0 แต่หลายๆคนที่เราก็ทุกคนก็คงมีลูกมีญาติบ้างแล้วก็สงสัยว่าอนาคตของลูกหลานเราเนี่ยใน 4.0 นั้นมันจะเป็นจริงได้หรือเปล่าใช่ไหมครับภาคในยุค disruption ก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าเฮ้ยภาคการศึกษาเนี่ยอยู่ภาคเอกชนน่ะมันเหมือนมันไม่ลงล็อกกันไม่ต่อเนื่องกันเลยนะครับแล้วการส่งไปเรียนดีๆเรียนดีๆเสร็จว่าเรียนคนแล้วก็คนวิจัยเก่งๆนะครับเรามีนักวิทยาศาสตร์เก่งๆแต่ว่าในที่สุดแล้วทำงานต่อไงนะครับเดี๋ยวก็ไม่ได้ใช้วิชาชีพหรือสิ่งที่เราเรียนมาวิจัยมาเป็นประโยชน์ในสังคมเลยนะครับซึ่งเราต้องบอกว่าเรามีจุดบอดเนี่ยนะครับจุดบอดนี้เราก็คือว่าเราก็มองว่าเอ๊ะแล้วจะช่วยกันยังไงดีเนี่ยเราเองก็เลยเวลาผมทำ innovation เนี่ยเราก็ได้รู้จักนะครับในทีมงานเนี่ยรู้จักจาก Cambridge นะครับมหาลัยชั้นนำของUK นะครับอังกฤษนะฮะแล้วก็อเมริกาชั้นนำก็ Berkeley Stanford นะครับผมก็ได้อยู่เมืองนอกมานานก็เลยรู้จักคนเยอะรู้อย่างนี้ก็เวลาเราไปคุยกับเขานะครับขอหาความรู้และลงทุนในเมืองนอกด้วยเนี่ยเราก็จะเล่าให้ฟังว่าเอ้ยเรามีโปรแกรมนี้อย่างนี้นี่นะเราก็เลยถามว่าเอ้ยอยู่มาช่วยประเทศไทยหน่อยได้ป่ะนะครับว่าเราก็ยังคิดว่าเราน่าจะทำได้อยากจะเรียนรู้ได้เร็วอะนะครับเราก็อาจจะเรียนรู้สไตล์เราอาจจะไม่ทันกลัวไม่ทันเมืองนอกเขาเขาบอกโอเคเราแค่ถามเขาว่าเอาสิเราถาม Stanford Berkeley Cambridge เขาก็บอกเอามาร่วมได้นะครับสิ่งที่เราต้องการอะไรเป้าหมายคือว่าเราต้องการเป้าหมายว่าภาคจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษาเนี่ยมันต้องคอนเนคกันในวาลูเชนนะครับเอายังไงว่าคนเด็กเอามองน้องทางด้านเด็กกันเด็กที่ไต่เต้าขึ้นมาโตขึ้นมาตั้งใจเรียนเสร็จมาต้องคำถามก็คือเขามีอาชีพได้จริงหรือเปล่านะครับหรือเราภาคเอกชนก็ไม่ได้คอนเนคเข้าไปในภาคการศึกษาถ้ามองจีนเขาจะบอกเลย5ปีข้างหน้าต้องการผลิตมนุษย์นะครับมีความรู้นะครับที่เรียกว่าแกะกล่องใช้ได้จบมาปุ๊บทำงานทำเป็นเลยแต่ของเราอะจบมาที่ไหนใช้ได้เปล่าใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เสร็จทำยังไงล่ะก็ต้องมาเรียนรู้ในองค์กรนั้นใหม่ก็อาจจะเสียเวลาเป็นปี2ปีอีกแต่ทำไมเราไม่คอนเนคกันทั้งหมดนะครับและถ้าใครทำมีวิจัยดีๆนะครับภาคการลงทุนพวกสตาร์ทอัพเนี่ยคอนเนคกันยังไงนะครับผมอยู่ใน Digital Venture ของ SCB นะครับคุณอรพงศ์ CEO ก็ทำ Eureka Program แล้วก็จะ connect กันให้หมดนะครับหน้าที่ของอนันดาก็คือว่าจัดตั้งให้มันมีการพูดคุยกันเราไม่ได้เป็นเจ้าของโครงการนะครับแต่เราจะพาไปเจอทุกคนและพาเมืองนอกมาเจอพี่ไทยเรานะครับแล้วก็คุยกันแล้วก็วางแผนนะครับให้แล้วก็ช่วยรัฐช่วยภาคการศึกษานะครับ connect กันให้หมดเลยนะครับอันนี้คือคอมมิตเมนต์ของผมเองนะครับกับองค์กรผมกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่มานะครับท่านช่วยรัฐมนตรีอุดมเองก็มานะครับผมว่าเราเองเนี่ยมีคอมมิตเมนต์เราก็บอกว่าไม่ใช่มาแถลงข่าวแล้วไม่เกิดแอคชั่นนะเราวัดผลสำเร็จว่าเราต้องมีแผนงานปีหน้าชัดเจนนะครับผมก็โจ๊กว่าผมจะจัดเป็นสไตล์เหมือนสตาร์ทอัพแฮกเกอร์ตอนนะครับเอาอาจารย์จากทุกมหาลัยเหมือนสมมุตินะปิดไบเทคเลยพี่ปิด Impactไม่ให้กลับบ้าน2วันว่ารัฐมนตรีด้วยนะดูตอนนั้นจะเป็นใครนะไปห้องนะครับ
ภาคเอกชนบริษัทชั้นนำใหญ่ๆเอาเต็นท์กางเต็นท์ในสเตเดียมเลยนะครับสมมุตินะกางเต็นท์ในไบเทคหรือ Impact เงี้ยไม่ต้องไปไหนจนกว่าเรามีแผนงานให้สังคมเห็นว่านี่แหละนี่คือแผนงานเรา